นับสนุนโดยสบู่เบนเน็ต CNE ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับ1 4ปีซ้อนคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ของสุดจัดปนัดดาค่ะคงต้องจัดเต็มกับคุณเฉลิมชัยบ้างนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูในคลิปดูเป็นการโกรธที่รุนแรงซะเหลือเกินถามตรงๆหลายคนบอกคุณเฉลิมชัยคะทำคลิปขึ้นมาเพื่อโปรโมทคอนโดหรือเปล่าด้วยความสัตย์จริงเลยว่าผมยังงงเลยว่าทำไมมันออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้นะครับความจริงคลิปอันนี้นะตอนนี้ผมยังสืบอยู่เลยว่าใครเป็นคนปล่อยออกมาค่ะผมให้พนักงานผมเป็นคนถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ปล่อยออกมาค่ะคราวนี้พนักงานเนี่ยคงพวกกลุ่มอินจิเนียร์กลุ่มฟอร์แมนก็เอาไปแชร์กันคงสนุกดีอะฮะให้เจ้านายไปอัดอย่างนี้คราวนี้พอออกมาอาจจะมีคนไปแชร์ให้เพื่อนหรือใครก็เราไม่รู้ละค่ะไอ้เพื่อนก็ไปก็ออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าออกมากลายเป็นไวรัลแต่เราไม่มีความต้องการเลยเพราะจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าออกมาอย่างนี้เนี่ยมันดีกับผมหรือว่าโครงการผมหรือไม่นะครับยังไม่รู้เลยนะว่าผลกระทบจะเป็นยังไงเราไม่รู้ครับเราไม่รู้เลยครับนะคะหลายคนก็บอกว่าขอชื่นชมที่คุณใส่ใจการทำงานและก็จัดการคนกลุ่มนี้นะคะหลายคนก็พูดรู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนชื่นชมเยอะเยอะแยะมากมายไม่ครับผมคือผมยังไม่ได้อ่านไอ้พวกคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ได้ข่าวมาว่ามันห้าสิบห้าสิบมาถึงใส่เลยก็มีนะครับด่าเลยก็มีแต่ผมใครจะด่าผมนี่ผมอยากจะให้ฟังผมหน่อยนึงว่าเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราแคร์ลูกค้าเรามากคือหลายคนก็จะมองว่าอุ้ยใส่อารมณ์รุนแรงเกินไปหรือเปล่าต้องด่าขนาดนั้นหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยวันนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะเอาไว้เป็นคลิปถูกไหมฮะแต่ว่าผมเนี่ยทำงานด้วยแพชชั่นเรามีความตั้งใจสูงมากเลยแล้วเราก็สร้างของที่ดีมากๆเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่ามีเด็กคนนึงมาบอกว่าไม่ดีนะครับคราวนี้ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆผมทำโครงการมานี่โครงการที่3ละค่ะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองเพิ่งมาเจออะไรไอ้รายการอย่างเงี้ยพวกที่มาตรวจห้องแล้วมาคนละ100รายการ200รายการเนี่ยเพิ่งเคยเห็นอ๋อแล้วก็คือเพิ่งมีแบบนี้เพิ่งมีครับในอดีตไม่เคยมีอย่างงี้ค่ะคราวนี้พวกนี้อย่างที่ผมบอกว่าบริษัทพวกนี้พยายามจะหากินโดยการที่เสนอตัวเองว่าตัวเองเนี่ยละเอียดนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าผมแคร์ลูกค้าของผมว่าทำไมลูกค้าผมต้องไปเสียเงินเพราะว่าถ้าเกิดผมจะเดินเข้าไปในห้องนึงเนี่ยแล้วไปตรวจแค่รอยขนแมวเนี่ยผมจ้างเด็กสิบขวบไปตรวจก็ได้อ้าวแต่ถ้ารอยขนแมวมันอยู่บนตู้เย็นบุ๋มก็ไม่อยากได้นะไม่มีครับแต่ถ้าไม่มีโอเคก็นี่ครับทำไมลูกค้าผมเนี่ย1,200คนโอนไปภายใน6เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าของเราต้องดีจริงไม่งั้นลูกค้า 1,200 คนนะฮะโอนเดือนละ200กว่าห้องเนี่ยโอนไม่ได้ยังไงแล้วหรือว่าเขาไม่ได้จ้างวิศวะมาตรวจอย่างนี้โอ้ยทุกคนจ้างตรวจหมดครับทุกคนจ้างตรวจหมดสมัยใหม่จ้างตรวจหมดประมาณผมว่าประมาณ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่จ้างตรวจหมดค่ะแล้วก็วันนี้จริงๆเพื่อนส่งเมสเซจมาว่ามีวิศวกรคนนึงซื้อคอนโดผมแล้วก็ไปโพสต์ในนี้ว่าเขาเป็นวิศวกรเองเขามาตรวจโครงการเราแล้วเนี่ยเขาตรวจเองค่ะเขาก็ยังบอกแล้วโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ได้มาตรฐานที่เขาเคยมากที่สุดที่เคยเห็นคุณเฉลิมชัยไม่ผมไม่ได้โฆษณาผมเอางี้ดิฉันจะไม่อยากฟังถ้าทีมงานดิฉันไม่ได้ลงพื้นที่เองจริงๆครับคุณแซคคุณต้องช่วยดิฉันแล้วแหละไปหาความจริงมาทีว่าคอนโดนั้นอย่างที่คุณเฉลิมชัยก็พูดหรือเปล่าไปดูกันค่ะครับไม่ใช่ขอบคุณครับคุณบุ๋มบรรณดาครับวันนี้นะครับผมนำทุกท่านเดินทางลงมายังคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสำโรงครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการปรากฏคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่มีการพูดถึงมากที่สุดอยู่ณขณะนี้ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าของโครงการนะครับได้มีการต่อว่าวิศวกรที่มาตรวจโครงการแล้วก็พบว่ามีจุดบกพร่องภายในห้องมากถึงกว่า124จุดเลยทีเดียวครับวันนี้ครับเราจะเดินทางมาตรวจสอบกันว่า124จุดนั้นจะมีจริงหรือไม่ครับถ้าถือว่าเป็นดีเฟกต์มันมีรอยที่มือคนอ่ะเนี่ยตรงนี้อาจจะมีรอย
เนี่ยที่ดูมือคนทำอย่างนี้แล้วบอกว่าจะเอาให้แบบให้เพอร์เฟกต์ 100% มันเป็นไปไม่ได้บอกว่าประตูเป็นด่างอะไรเงี้ยคุณดูเนี่ยเนี่ยนี่นอกห้องผมดูเป็นด่างใช่ไหมดูประตูเราเลยมีกี่บานครับ4ครับตรงครัวก็ประมาณ1.40แล้วก็3.50ครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็เป็นสภาพภายในห้องนะครับที่ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปตรวจสอบซึ่งก็พบนะครับว่าภายในห้องนั้นก็ไม่ได้มีจุดบกพร่องมากถึงกว่า124จุดแน่นอนครับว่าวันนี้ทีมข่าวของเรานั้นจะนำเจ้าของโครงการรายนี้ไปร่วมพูดคุยกับคุณหมุนบรรณดาที่สตูดิโอไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเอาละมาถึงตอนนี้นะคะดิฉันก็เริ่มเชื่อคุณแซคละค่ะว่าเพราะว่าเขาลงพื้นที่ไปเห็นของจริงนะคะเพราะว่าจะให้คุณเฉลิมชัยมาพูดคนเดียวว่าอุ้ยคนดวงผมดีมีคุณภาพไม่เชื่อปรดาไม่เชื่อเอางี้เดี๋ยวหาว่าอวยกันดิฉันจะเอาคำถามที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลมาอัดกลับคุณเฉลิมชัยกันนะเอาอย่างนี้เลยนะถามเลยว่าที่คุณพูดเนี่ยว่าเขาเป็นวิศวกรเด็กอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนบอกก็วิศวกรก็ศักดิ์ศรีเหมือนกันคุณไปดูถูกเขาได้ยังไงคุณตอบคำนี้เลยค่ะคือหนึ่งนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นวิศวกรจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าวิศวกรเนี่ยไม่ทำอย่างนี้นะครับตอนผมจบวิศวกรรมใหม่ๆเนี่ยผมต้องไปสาบานตนนะครับว่าเราเป็นวิศวกรเนี่ยเราจะต้องมีจรรยามียังไงสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่มีจรรยานะครับทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเสียใจว่าน้องคนนี้แต่จริงๆนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดประมาณ30กว่านาทีช่วงหลังเนี่ยเราคุยกันดีๆนะครับผมสอนเขาว่าน้องถ้าน้องจบวิศวกรรมมาจริงๆเนี่ยน้องอย่าทำอย่างนี้เพราะสิ่งที่เขาไปทำไว้เนี่ยมันเป็นการทำร้ายคนอื่นคนที่ตั้งใจทำงานมาเป็นคอนโดผมสร้างมีคน 2,000 คนสร้างอ่ะแล้วคุณไปแตะไปติเม็ดทราย1เม็ดเนี่ยแล้วบอกว่าห้องนี้รับไม่ได้เนี่ยคุณกำลังทำลายความรู้สึกของคนเยอะแยะคุณกำลังทำลายความรู้สึกของลูกค้าของผมลูกค้าของผมเนี่ยเดินเข้ามาในห้องเนี่ยผมอยากจะเราต้องการว่าเราต้องการจะเสนอของที่เกินความคาดหวังของลูกค้าแต่ลูกค้าคนนี้เดินเข้ามาในห้องปรากฏว่าในใจเขามีบอกว่าในมีแผลอยู่124แผลที่เจ้าของโครงการไม่ได้ซ่อมให้ค่ะแผลนี่อยู่ในใจเขานะครับถ้าลูกค้าคิดว่ามี124รายการผมก็จะไม่ขายผมต้องการให้ลูกค้าเข้ามาแล้วโครงการนี้ดีมากๆเขาแฮปปี้ไม่มีอยู่ในใจเด็กคนนี้ไปทำร้ายจิตใจของลูกค้าผมด้วยเพราะว่ามันไม่มีจริงมันไม่มีจริงแล้วได้ตรวจใบวิศวะเขาไหมคะผมไม่แน่ใจว่าเป็นใบจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะวิศวะไม่ทำอย่างนี้วิศวะจะไม่มานั่งหารอยขนแมวตามตู้ต่างๆนี่ไม่มีใครทำฮะนะครับเขาควรพวกยิงพวกผมจบคอนตัมฟิสิกส์มาแล้วจะไปทำระเบิดนิวเคลียร์มากกว่าจะมาทำอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เอาแต่ทางลูกค้ามันเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าไม่ใช่เหรอคะที่เขาตรวจละเอียดให้กับเราไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยลูกค้าสามารถตรวจได้เองเลยนะครับใครมีลูกอายุ10ขวบตายดีๆเนี่ยทำได้เองเลยแล้วจะไปเสียเงิน 3,000 5,000 ทำไมสิ่งที่คนต้องจ่ายเงินให้เขาเนี่ยก็คือให้เขามาตรวจระบบน้ำระบบไฟระบบไฟของผมเนี่ยเราตรวจ4ครั้งนะครับมั่นใจว่าข้างในไม่นั่นไม่มีปัญหาจริงแต่ถ้าเกิดมีคนที่5มาตรวจแล้วเจอปัญหาก็ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะลูกค้าผมจะได้ปลอดภัยผมต้องการให้คนที่ตรวจเป็นนะครับผมเทียบว่าผมกำลังสร้างรถยนต์คันหนึ่งไม่ว่าจะเป็น Toyota หรือ BM อ่ะแต่มีช่างตุ๊กๆมาตรวจนี่ผมไม่ให้ตรวจนะครับเพราะว่าไอ้คนที่เข้ามานี่ผมไม่รู้ว่าเขาตรวจอะไรมาเขาตรวจเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะที่เขาเข้ามานี่แอคชั่นเนี่ยก็คือเขาตรวจไม่เป็นในห้องนั้นน่ะผมเอาสายไฟออกเส้นนึงผมบอกเขาเลยว่าเนี่ยผมเอาสายกราวออกเส้นนึงคุณหาให้เจอสิหาไม่เป็นครับผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยอ๋อคุณทดสอบเขาด้วยผมทดสอบเขาเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยผมเอาสายไฟออกเส้นนึงคุณหาให้เจอหน่อยว่าสายไฟไอ้ที่ผมถอดเนี่ยอยู่ตรงไหนหาไม่เป็นเอ้าตัวสั่นเลยนี่เรื่องจริงนะครับแสดงว่าใน30นาทีนั้นคุณมีคุยกันหลายเรื่องใช่ก็ผมก็บอกนี่ไงบอกเนี่ยน้องหาให้หน่อยเนี่ยผมเอาสายไฟออกเส้นนึงแต่คุณระวังนะคุณหาไม่เป็นเดี๋ยวคุณตัวไฟช็อตตายผมไม่เกี่ยวนะเขาก็ไม่กล้าหาเอาละถ้าฉะนั้นในช่วงหน้าก็จะมาคุยกันต่อเพราะคลิปนี้เนี่ยนะคะโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากมากจนหลายคนคอมเมนต์ว่าไม่แน่อาจจะโดนคดีอะไรก็ได้ในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ